ก้องปิยะเผยสภาพจิตใจเบลล่าราณีหลังทนไม่ไหวไปทำบุญด้วยกันจากกระแสข่าวของเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าราณีที่แม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ไม่ไหวเป็นที่จับจ้องของใครหลายคนหลังหนุ่มเวียแต่งงานสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการที่รู้จักกันมา5ปีงานนี้หลายคนสงสารเบลล่ากันเป็นแถวจากนั้นก็มีคนดังออกมาบอกว่าเบลล่าควรได้แฟนเป็นไฮโซถึงจะคู่ควรกับนางเอกเบอร์ต้นๆของวงการอย่างเธอทางด้านก้องปิยะได้ออกมาเผยถึงสภาพจิตใจของเบลล่าว่าได้ไปทำบุญร่วมกับน้องเพราะน้องอยากไปทำบุญก็ได้ร่วมบุญกับน้องและคุณแม่ด้วยเบลล่าไม่มีสีหน้าเครียดและมีความสุขดีที่ได้ไปทำบุญเมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาหลายคนเป็นห่วงเบลล่าซึ่งก้องปิยะได้ระบุว่าตนเองไม่ได้ถามน้องเรื่องข่าวเลยเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ยืนยันว่าเบลล่าไม่มีสีหน้าเศร้าน้องมีความสุขในการทำบุญและเตรียมนัดไปทำบุญที่อื่นอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ